โอ้ยท้อน่ากลัวมากเลยคาถาดูแม่เธอสิฉันว่าโทรหาแม่เธอเถอะไม่เอาพี่คาถาโทรเถอะเชื่อฉันรู้ไหมตอนที่ลีเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกแล้วเขาไม่ยอมชวนฉันไปดูมันรู้สึกแย่มากในการที่ลูกเขาไม่ได้อยากให้มีเราอยู่ในชีวิตและยังตอนที่ฉันถามเธอว่าลีเขาไม่อยากเจอฉันหรอแล้วเธอบอกว่าน่าจะใช่อ่ะมันโคตรเจ็บเลยคาถาตอนนี้แม่เธอเขาต้องการกำลังใจแค่ได้ยินเสียงเธอนิดเดียวเขาก็ดีขึ้นได้แล้วคาถาโทรเธอเชื่อฉันนะแม่ปิดเครื่องเห็นในข่าวบอกว่าแม่เธอหนีหายไปเลยถ้าอย่างนั้นเราไปตามหาเขากันไหมงั้นเดี๋ยวผมโทรหาพี่จีน่าดูแล้วกันเขาน่าจะรู้ว่าแม่ผมไปไหนถึงแล้วลงไปคุยกับแม่ปะแล้วคุยดีๆล่ะอย่าทะเลาะกันฉันรอในรถเนี่ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับมาได้ยังไงแม่เป็นไงบ้างล่ะครับผมเห็นในข่าวตอนชาวบ้านลุมแม่แล้วแม่ก็หายไปเลยผมก็เลยมาตามหาแม่ก็โอเคก็ขอบใจนะที่ยังเป็นห่วงแม่อยู่บ้างแล้วแม่กับพี่อองเดเมื่อกี้ไปไหนกันมาแล้วครับทำไมจะถามว่าอะไรล่ะแม่เห็นว่าทาเป็นลูกนะแม่ก็จะบอกทาตรงๆจริงมันก็เป็นเรื่องของแม่เป็นเรื่องคืนหนึ่งของแม่กับพี่อองเดเข้าใจใช่ไหมครับ ก็ชัดเจนดีครับแม่ผมสบายใจแล้วแม่ไม่ได้เป็นอะไรเป็นไงบ้างคุยกันไม่รู้เรื่องหรอเปล่าพี่ก็คุยกันตามปกตินี่แหละอ๋อแล้วแม่เธอหายเครียดยังอ่ะหายแล้วเหรอพี่เขาได้มาพักก่อนได้พักหรือว่าได้เด็กช่วยกันแน่แบบแหมว่าฉันแลกหน้าหนูอย่างนี้แม่เธอแอบกินเด็กแลกไม่แพ้กันหรอกพี่ลืมไปเนี่ยเขาเป็นแม่ผมอ่ะไม่ลืมถ้าอยากด่ากลับบ้างแต่ก็ดีแล้วแหละได้เคลียร์กับแม่เธออ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยแม่เธอเขาคงเข้าใจฉันเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในสถานะเดียวกันกับฉันสถานะกินเด็กไปไหนแป๊บนึงจะไปไหนไม่มีอะไรจริงๆคุ
ณแม่สวัสดีค่ะอ